Oh mein, nur Amitoma. Hallo. Oh, จะไปนอนแล้วไม่ที่รถจะไปทับเวนเดอร์รีเซ็ตใช่ไหมทักที่ recommend และชิ้นแรกในท้ายที่ recommend เลยนั่นก็คือ Lightweight M4 Blueprints แน่นอนถ้าเราพูดกันถึงปืน Assault Rifle แล้ว Lightweight M4 เป็นหนึ่งในปืนที่เราใช้กันค่อนข้างเยอะทั้งใน PVP และ PVE และแน่นอนการที่เรามี Blueprints แบบนี้เราสามารถที่จะไปคราฟเพื่อที่หาทาเลนท์ที่เราต้องการได้ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งจากการที่เราจะไปฟาร์มมิชชั่นแล้วรอ Lightweight M4 มัน drop มาให้เราสามารถมาซื้อจับจองมิชชั่นของได้ที่ Special Blueprint Vendor ภายใต้ The Terminal ครับชิ้นถัดมาที่ผม recommend นั่นก็คือ Prototype Stamina Mod Base Stamina ที่ให้มาอยู่ที่267และ Major Attribute ที่ให้มาเป็น Skill Power อยู่ที่3177แน่นอนสาเหตุที่เราต้องมา recommend ในส่วนของ Base Stat ที่มันให้มาไม่ใช่แค่เกิน Standard ของเราที่260เท่านั้นแต่มันให้มาอยู่ที่267นั่นถือว่าเป็นค่าสแตทที่ตันเรียบร้อยแล้วสำหรับเกียร์ม็อดและแน่นอนในส่วนของสกิลพาวเวอร์ก็ให้มาเกิน 3,000 ตามสแตนดาร์ดของเราสามารถมาซื้อจับจองมิชชั่นได้ที่ Special Equipment Vendor ภายใต้ The Terminal ครับชิ้นถัดมาเลยต้องบอกว่านานๆทีมันจะมาสักครั้งหนึ่งนั่นก็คือ Small Laser Pointer Major Attribute ที่มาเป็น Accuracy 17.0% Reload Speed 4.0 และ Stability 2.5%แน่นอนสาเหตุที่เราต้องมา recommend เจ้าตัว small laser pointer ตัวนี้เพราะในส่วนของ base accuracy ที่มันให้มาอยู่ที่ 17% ตาม standard ของเราเป๊ะสามารถมาหาซื้อจับจองมันเจ้าของได้ที่ dark zone gear vendor ภายใต้ base of operation ครับชิ้นถัดมาผมต้องบอกเลยว่าสาวกปืน sniper rifle พลาดไม่ได้จริงๆในอาทิตย์นี้นั่นก็คือปืน custom M44 base headshot damage ให้มาสูงถึง 171% talent ที่ให้มาเป็น skillBrutal และ Balance โดยส่วนตัวแล้วผมจะรีคาเบรทในส่วนของ Skill Spin ออกเป็น Prepared และเจ้าตัว Custom M44 ตัวนี้ก็จะใช้ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวยังไงก็ต้องมาหาซื้อจับจองมันเจ้าของให้ได้เลยที่ 5th Avenue Dark Zone 1 Checkpoint ชิ้นถัดมาที่เรามา Recommend กันเลยนั่นคือ Handstock Wolf Grey Major Attribute ให้มาเป็น Reload Speed 30.5% Optimal Range 4.5% และ Accuracy 2.0%แน่นอนสาเหตุที่เราต้องมา recommend เจ้าตัว hand stop ตัวนี้เป็นเพราะว่าในส่วนของ reload speed ที่มันให้มาเกิน 30% ตาม standard ของเราสามารถหาซื้อจับจองเจ้าของได้ที่ East 34th Street Dark Zone 2 Checkpoint ฝั่งขวามือและ Dark Zone 9 Safe Room ภายใต้เจ้าตัว Dark Zone Weapons Mod Vendor Highlight ชิ้นแรกในทายชื่อ Highlight เราไปเริ่มที่ Liberator Base Enemy Armor Damage ให้มาอยู่ที่ 20% Talent ให้มาเป็น Ferocious Brutal และ Viciousแน่นอนโดยส่วนตัวแล้วผมต้องรีคาเบรทในส่วนของ Vicious เปลี่ยนออกเป็น Destructive และเจ้าตัว Liberator กระบอกนี้ก็จะใช้ได้ค่อนข้างดีใน PvE แต่มีอย่างหนึ่งที่เราต้องโน้ตนั่นก็คือในส่วนของ Talent Ferocious เนื่องจากว่า Talent Ferocious ไม่ได้อยู่เป็น Talent สุดท้ายเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ Stat ใน Firearm Stamina และ Electronics ทุกอันเราต้องมีค่า Stat อย่างน้อย 3,832 เราถึงจะปลดล็อก Talent Ferocious ได้เพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตแนะนำ Liberator ตัวนี้ให้สำหรับคนที่บิ้วชุดออกมาแล้วมีค่าสแตททั้ง3อันเทียบเท่าหรือมากกว่า 3,832 เท่านั้นสามารถมาซื้อจับจองมันจะของได้ที่ Special Equipment Vendor ภายใต้แคมป์คลินตันครับชิ้นถัดมาที่เรามาดูกันเลยนั่นก็คือ Extended Magazine Major Attribute ที่มาเป็น Magazine Size 119.5% Critical Hit Damage 4% และ Rate of Fire 5.2%แน่นอนสาเหตุที่เราต้องมาไฮไลท์เจ้าตัว Extended Magazine ตัวนี้เป็นเพราะ Base Magazine ที่มันให้มาค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าเจ้าตัว Extended Magazine ตัวนี้ยังขาด Rate of Fire ไปอีก 0.3% ตาม Standard ของเราก็ตามสามารถหาซื้อจับจองเจ้าของได้ที่ Special Equipment Vendor ภายใต้ Camp Clinton ครับชิ้นถัดมาให้เราไปดูกันเลยนั่นก็คือ Heavy Magazine Spring Major Attribute ให้มาเป็น Critical Hit Chance 3.0% Critical Hit Damage 4.0% และ Rate of Fire 9.9%ต้องบอกเลยว่า Heavy Magazine Spring ตัวนี้น่าเสียดายมากๆที่ยังขาด Rate of Fire ไปอย่างน้อย 0.1% ตาม Standard ของเราแต่ยังไงก็ตามทีแต่เราก็สามารถพอที่จะอลุ้มอล่วยให้กับ Heavy Magazine Spring ในอาทิตย์นี้ได้เพราะ Major Attribute มันให้มาเป็น Critical Hit Chance และ Critical Hit Damage มาทั้งคู่ยังไงก็ขออนุญาตแนะนำให้สำหรับคนที่ยังไม่มี Heavy Magazine Spring ใช้สามารถหาซื้อจับจองเจ้าของได้ที่ Weapons Vendor ภายใต้ Camp Hassan ครับช
ชิ้นถัดมาให้เรามาดูกันเลยนั่นคือ Prototype Electronics Mod Base Electronics ให้มาอยู่ที่263 Major Attribute ให้มาเป็น Skill Power อยู่ที่2861แน่นอนสาเหตุที่เราต้องมาไฮไลท์เจ้าตัว Electronics Mod ตัวนี้เป็นเพราะว่าในส่วนของ Base Stat ให้มันให้มาเกิน260ตาม Standard ของเราแต่ยังไงก็ตามพี่แต่ก็ยังน่าเสียดายที่ในส่วนของ Skill Power ให้มายังไม่ถึง 3,000 ตาม Standard ของเราแต่ถ้าว่าเจ้าตัว Skill Power ที่มันให้มาขาดไปอีกแค่139 point เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรายังพออลุ้มอล่วยและสามารถที่จะเอา Prototype Electronics Mod ตัวนี้ไปใช้ก่อนได้สามารถมาซื้อจับจองเจ้าของได้ที่ East 31st Street Dark Zone 1 Checkpoint ฝั่งขวามือครับ Max Stat Performance Mod Max Stat Performance Mod ชิ้นแรกนั่นก็คือ Pulse Critical Hit Damage 2.0%มีขายที่ Special Equipment Vendor ภายใต้ The Terminal Max Stat Performance Mod ชิ้นถัดมานั่นคือ Smart Cover Duration 5.0% มีขายอยู่ที่ Special Equipment Vendor ภายใต้ Camp Clinton Max Stat Performance Mod ชิ้นถัดมานั่นก็คือ Pulse Critical Hit Chance 2.0% มีขายอยู่ที่ East 53rd Street Dark Zone 6 Checkpoint ฝั่งขวามือ Max Stat Performance Mod ชิ้นถัดมานั่นก็คือ First Aid Self Heal 6.0%มีขายที่ East 64th Street Dark Zone 9 Checkpoint ฝั่งขวาบนและสำหรับ Blueprints อื่นๆที่มีมาขายในอาทิตย์นี้ที่ Special Blueprints Vendor ภายใต้ The Terminal มีดังนี้เริ่มกันที่ Snub Nose Rhino เป็นปืนพกเสื้อทอง Stamina หัวเข่าทอง Firearms ในส่วนของมัดปืนชิ้นแรกนั่นคือ Quick Release Magazine Blueprint ให้ Reload Speed เป็นหลักEXPS 3 Holographic Sight 10 Blueprints ให้ Optimal Range เป็นหลักในส่วนของ Gear Mod ชิ้นแรกนั่นก็คือ Firearms Gear Mod Blueprint Stamina Gear Mod Blueprint ก็มาในอาทิตย์นี้และ Blueprint อีกชุดหนึ่งที่มีมาขายที่ Special Blueprints Vendor ภายใต้ Camp Clinton มีดังนี้เริ่มกันที่ Model 700 Blueprint เป็นปืนตระกูล Sniper Rifleอย่างแรกที่เราต้องโน้ตสำหรับโมเดล700แล้วทุกครั้งที่เราคราฟมันออกมาทาเลนต์ล่างสุดที่เราจะได้จะเป็นทาเลนต์ Elevated ทุกครั้งและแน่นอนสำหรับโมเดล700ตัวนี้เราสามารถใส่ม็อดได้แค่ที่ Optics และ Muscle Mod เท่านั้นกิ๊บมือและแมกกาซีนเราไม่สามารถใส่ได้ถัดมาเลยนั่นคือ MP7 Blueprints เป็นปืนตระกูล Submachine Gun ถุงมือทอง Electronicsม็อดปืนชิ้นแรกเราไปเริ่มที่ Vertical Grip Foliage Green Blueprints จะให้ Optimal Range เป็นหลักถัดมานั่นก็คือ Compensator Blueprints ให้ค่า Stability เป็นหลักในส่วนของ Gear Mod ให้มาเป็น Electronics Gear Mod Blueprints เอาละครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ Weekly Vendor Reset ประจำวันที่15 September 2018กับผมทากาชิอย่างแรกเลยต้องขอกราบประธานอภัยจริงๆที่ Vendor Reset ในอาทิตย์นี้มาช้าเพราะพอดีผมติดต้องไปงานแต่งงานของเพื่อนผมยังไงก็ตามพี่แต่ต้องขอกราบขอบคุณมากเลยที่กำลังรับชมกันในวันนี้เราเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปกันเพียงแค่นี้กราบสวัสดีครับ